เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนพิการเด็กแรกเกิดหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของการเยียวยากลุ่มเปราะบางจำนวน13ล้านคนนะครับโดยเขาจะจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับครับวันที่26พฤษภาคม63นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมแถลงข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน1ล้านล้านบาทในมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยในกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันรวมแล้วเนี่ยมี13ล้านคนเรามาดูกันนะครับว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมีใครกันบ้างกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีจากครัวเรือนที่มีความยากจน2กลุ่มผู้สูงอายุที่มีประมาณ 9.66 ล้านคนกลุ่มที่3กลุ่มผู้พิการประมาณ2ล้านคนโดยการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือนซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินอุดหนุนที่ได้รับอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือไม่รวมเงินอุดหนุนเช่นเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินเบี้ยความพิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรงนี้ท่านได้รับอยู่ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่เงิน 1,000 บาทต่อเดือน3เดือนเนี่ยเป็นเงินเพิ่มขึ้นมาต่างหากนะครับโดยเขาจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคม2563แต่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน 2,000 บาทเลยนะครับ2เดือนเลยนะครับแล้วก็จ่ายเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาทในเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังจะพิจารณาร่วมกันให้มีความชัดเจนนะครับเพื่อให้การเยียวยาเนี่ยไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ26พฤษภาคม2563คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วในเรื่องของการเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับเป็นเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินที่ได้รับอยู่แล้วนะครับก็ได้แก่กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีที่อยู่ในครอบครัวที่มีความยากจน2กลุ่มผู้สูงอายุ3กลุ่มผู้พิการประมาณ2ล้านคนนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าตรงนี้กันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์อื่นๆอย่างไรต่อไปสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ